นเนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างและกินอาหารแบบไหนร่างกายเป็นผีจิตใจเป็นผีจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วยุคนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอะไรคะตอนนี้อิตาลีถึงอิตาลียังถึงแล้วเราอยู่กันที่แอร์พอร์ตค่ะเอาไม่เห็นหน้าแน่นะคะนานะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Butterfly Twin เรามาลองกล้องใหม่กันด้วยนะคะนี่คือโกโปรดังนั้นค่ะพี่เนี่ยต้องมองรูกล้องนะคะเนื่องจากเป็นโกโปร9เนี่ยมันก็จะมีหน้าจอข้างหน้าเราก็จะเผลอมองหน้าจอข้างหน้าเลยไม่ได้มองเพื่อนๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะแนนกับนาก็แต่งตัวเป็นแฝดแล้วพร้อมจะไปเที่ยวแล้วก็รีวิวสถานที่พักแนวแบบรีทรีททุกคนรีทรีทคืออะไรก็คือเป็นแนวพักผ่อนและทำกิจกรรมในโรงแรมค่ะเรารอขึ้นเครื่องอยู่นะคะก็เขาก็เรียกแล้วแหละเอาจริงๆว่าวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มากัน2คนมาเพราะเราพาคนพิเศษของเรามาด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเอาท์ฟิตกันก่อนไหมเพราะวันนี้เหมือนกันมากล่ะผู้ชมนะคะอยากอยากว่ะเราก็มากับคุณมามีด้วยนะคะอันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตากล้อง VIP จะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างและกินอาหารแบบไหนเราก็จะไปรีทรีตตัวเองกลับมาสวยขึ้นไปอีกยังไงนะคะก็ไปเดี๋ยวตัวเครื่องไปกันค่ะ Check the mic and make sure it sound right boysจะมีรถจากโรงแรมนะคะมารับพวกเราถึงสนามบินกันเลยไม่ต้องยากอะไรเลยไม่รู้จะไปตรงไหนนะคะเราก็เดินมาที่นี่เลยค่ะอนันตราวาเคชั่นคลับนะคะเขารออยู่ที่หน้าประตูหนึ่งใช่ค่ะขอบคุณค่ะโรงแรมเนี่ยเขาก็ยิ่งใหญ่จริงๆเครือเขาก็จัดทำการบริการต่างๆได้ดีมากจริงๆไปหารถกันนะคะสวยงามมากเฮ้ยสวยมากนะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะอนันตราเพราะทางเข้าก็คือแบบว่ากินขาดทุกที่จริงขาดจริงอ่ะมาหอมสดชื่นรสชาติมะม่วงชัดเจนมากทุกคนอร่อยมากค่ะเออหลายคนเขาคิดว่าเรามาบำบัดแบบรีทรีตบำบัดยาเสพติดหรือเปล่าพี่แนนใช่แล้วค่ะจริงๆเราเป็นผู้ติดยาใช่บำบัดอะไรก็ใครที่เครียดมากกับการทำงานหรือว่าแบบกินอาหารไม่ดีรู้สึกเป็นพิษร่างกายเป็นผีจิตใจเป็นผีจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วอยู่นี้แนะนำให้มาพักผ่อนมีการบริการและอาหารกับกิจกรรมที่ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาค่อยๆดูกันละกันว่าเขาจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรให้เราได้พักผ่อนกันค่ะมาชมห้องกันเลยนะคะใหญ่ไหมมากค่ะนี่เตียงนอนกี่คนคะเตียงนี้ประมาณ3คนตอนแรกว่าจะแบบว่าปูเตียงเสริมแต่รู้สึกว่าไม่ต้องแล้วแหละวันนี้มาเป็นครอบครัวเลยค่ะทุกคนค่าทองของเขานะเป็นของจิมทอมสันทั้งหมดนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็จะนุ่มลื่นเป็นพิเศษเลยนะทุกคนไฮไลท์ของเรานะคะเพราะว่าปลายเตียงก็คือเปิดเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้เลยเปิดมากยอดแล้วกระโดดลงไปเลยแล้วตรงนี้ก็มีบริเวณจากูซี่ของเรานะคะตากล้องกระโดดลงไปเลยค่ะแล้วเรามองไปตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำเราต้องว่ายข้ามไปปะไม่ใช่เราไม่ได้ไม่ต้องพายเรือค่ะถ้ามองไปด้านนอกข้างนี้จะเป็นบาร์นะคะเพดานเนี่ยสูงโป่งเห็นไหมว่ามันแบบว่ารีแลกซ์มากเราชอบไฟที่มันเป็นไฟแอบแบบนี้สวยมากๆเลยอาจจะมองหาตู้เย็นว่ามีตู้เย็นไหมนะคะนี่เลยพามาดูตู้เย็นคืออยู่หน้าห้องเลยตากล้องเราอายุเยอะแล้วตากล้องเราค่อยๆเยอะตู้เย็นซ่อนอยู่ข้างในนี้ค่ะเปิดมาไม่มีอะไรแต่ว่าตรงนี้มีเซเว่นไปซื้อของมาเพิ่มค่ะแล้วมาดูห้องน้ำโปร่งมากที่สำคัญคือมีทุกอย่าง2ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าแบบนี้นะคะรวมถึงชาวเวอร์ห้องชาวเวอร์ของเราก็มี2ห้องไม่ต้องแย่งกันสำหรับแฝดแปรงฟันก็ไม่ต้องแย่งกันอาบน้ำก็ไม่ต้องแย่งกันและถ้าเพิ่มเดี๋ยวตรงนี้ทำพิธี
ที่อาบน้ำมีการอยู่ outdoor โอเคเผื่อใครต้องการธรรมชาติเราก็ออกไปอาบน้ำก่อนที่จะว่ายน้ำได้เก๋ข้างนอกชอบความ private ตรงที่เขาทำไม้กั้นมันอยู่ในเรือนไทยโบราณและนี่นะคะก็เป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งนะคะซึ่งมันคือจากุซี่ที่อยู่ติดกับห้องน้ำเลยเราสามารถเดินลงเลิศหรูมากเดินลงแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้แม่บ้านมาทำบับเบิ้ลเอาไว้รวมถึงดอกกุหลาบนะคะไม่ได้คิดว่าจะหรูหราขนาดนี้เยี่ยมเดี๋ยวอยู่สัก10วันละกันเนาะคืนละก็ไม่กี่หมื่นเท่านั้นเองไหนๆก็มาแล้วไงหนึ่งสาเหตุที่มานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือกินเยอะมากไปรีวิวร้านอาหารเยอะก็เลยสังเกตว่าพุงเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยแน่มันเหมือนกับว่ามันต้องมีถอกอะเราเชื่อว่ากลับไปน่าจะฟีบลงได้มาลองดูกันค่ะในวันแรกไปอาบน้ำดีกว่าย้ายพุงเข้าไปก็ไหนๆเราก็จะมาดูแลสุขภาพแล้วนะคะก็ไม่เคยลืมเลยนะคะที่จะเอาอาหารเสริมดูแลสุขภาพมาด้วยนะตัวนี้จะเป็นวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนนะคะซองเดียวพกได้ไปทั่วโลกนะคะซองเดียวจบเลยอันนี้ก็จะกินทุกวันนะคะเช้าเย็นนะจ๊ะกินร่างกายเราจะได้แบบมีภูมิต้านทานโรคแล้วก็ไม่ขาดสารอาหารเลยเอาล่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ Tree House กันนะคะแล้วก็จะไปฟังกันนะคะว่าเราจะได้รับการดูแลด้วยโปรแกรมบำบัดไหนบ้างนะคะก็ตามไปกันเลยเดี๋ยวรถจะมารับเราแล้วค่ะไปค่ะใน3วันนี้นะคะเราจะทานอาหารที่เป็น raw vegan ก็คืออาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเลยนะคะไม่มีการปรุงผ่านความร้อนใดๆนะที่เห็นอันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นข้าวนะทุกคนแต่ว่าจริงๆมันคือ cauliflower นะกะหล่ำดอกนั่นเองแล้วก็เขาเอาไปปรุงกับมะม่วงหิมพานต์เพื่อให้มันแบบเกาะตัวกันด้วยมันจะลดความเหม็นเขียวด้วยแล้วมันไม่เหม็นเขียวจริงๆวาซาบิสดด้วยหวานมันเค็มวาซาบิสดอยากได้ตัวพี่เขากลับบ้านไปเลยได้ไหมเด็ดมีทุกสีเลยอะผักไม่ใช่แค่เขียวนะมีแดงม่วงสีส้ม1 2 3 4 5 5สีครบถ้วนอร่อยด้วยเนี่ยไม่เหมือนผักล้วนเลยอะอาหารญี่ปุ่นจริงๆที่สดแล้วก็ปรุงได้อย่างดีทั้งจานนี้นะคะมีแค่170แคลอรี่เท่านั้นเองนะคะถ้าไปกินซูชิข้างนอกนี่ก็มีเป็น300 400นะโอ้ป้าบเรามาชิมกันอร่อยมากรู้สึกถึงความสดมากปกติกินเค้กไม่รู้สึกสดขนาดนี้จริงหรอไม่น่าเชื่อนะคะว่าอันนี้ไม่ผ่านความร้อนเลยนะคะไม่เคยกินรสชาตินี้ที่ไหนมาก่อนเพราะว่าน้องมันอยากกินเรียกทำไมล่ะเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นความหอมหวานของอินทผลัมแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความนัวแล้วก็มีรสของธรรมชาติแล้วมันเย็นๆเป็นมีความมูสแล้วมี texture ของตัวที่เป็นแบบข้างใต้บิสกิตด้วยรู้สึกแบบมีความสูงจริงๆกับรสชาตินะคะแล้วกินเส้นน้ำตาลจะไหลกินกับชาทุกคนกินกับชาร้องไห้เลยร้องไห้ออกมาเลยร้อนดีมากทุกคนค่ะที่มันเป็นกูตองอ่ะมันทำด้วยแป้งอัลมอนด์ทุกคนอร่อยมากมันหนุบมากมันหอมมากแล้วก็ที่มันมีอย่างเงี้ยคล้ายๆเบคอนอ่ะมันทำจากซูกินี่ที่มันมีความเค็มเข้ามานิดนึงอ่ะทำจากเกลือดำเหมือนมีชีสแต่ไม่มีอ่ะเอาถั่วเข้ามาแทนชีสไหมทุกคนเนาะแม่เคยกินมิชแกนแล้วรู้สึกอร่อยย่อยขนาดนี้คนทำทำเป็นฟินแล้วค่ะทุกคนค่ะขอตัวไปกินก่อนนะหลังฟังพรีเซนเทชันเสร็จนะคะเราก็มาทำสปากันนะคะก็มีบริการการนวดของอนันตราให้ด้วยนะคะต้องบอกว่านวดอนันตรานะได้ขึ้นชื่อเลยว่าแบบพรีเมียมสุดๆแล้วก็สบายมากๆด้วยนะคะเราไปลองดูว่าของที่นี่จะเป็นอย่างไรไปค่ะ
ะใส่เสื้อคลุมนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วปิดกล้องนะคะน่ารักมากจะเข้ามาค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ตามสไตล์อนันตรังนะคะสวยงามอยู่แล้วเปลี่ยนชุดตรงนี้อันนี้เป็นที่เก็บของกระปุกกระปิ๊กเฮ้ยดูสิทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเราไปนวดกันดีกว่านะคะแล้วค่ะทุกคนเขานวดดีมากจริงๆสมแล้วที่เขาบอกว่าอนันตรายเนี่ยเป็นที่ที่นวดดีที่สุดในประเทศไทยนะเฮ้ยวันนี้คือแบบไม่ได้อวยนะแต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปคือเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์แท้ๆเลยค่ะทุกคนแล้วที่ผมเปี่ยวมาเลยเพราะว่าเขานวดน้ำมันมะพร้าวเตรียมเอาไปคุกและที่สำคัญเราชอบเตียงของเขามากเตียงนวดไม่เหมือนที่ไหนนะคะก็คือเขาใช้เตียงขนห่านน่าจะเป็นห่านตัวนั้นนะคะน่าจะเป็นตัวนั้นนะคะเราชอบแบบว่าบรรยากาศของเขามากคือเสียงเพลงเขาที่เลือกเพลงได้ด้วยแอร์ไม่หนาวเกินไปแล้วก็น้ำหนักมือก็ดีมากนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกแน่นอนนะคะดีที่สุดเท่าที่เคยนวดมาแล้วอะใช่ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งกันค่ะเพราะว่าลืมเตรียมเสื้อสำหรับวันพรุ่งนี้มาค่ะก็ข้างๆนี้นะคะก็จะมีช้อปปิ้งอยู่ชื่อว่า Turtle Village ค่ะอย่าไปเดียวกันค่ะเราเดินไปนะแต่ละคนถึงแล้วทุกคนอยู่ติดกันข้างหลังนี่เองเราไปช้อปปิ้งกันทุกคนว่าเราก็คงซื้อของกินอะไรที่มันไม่รอวีแกนไม่ได้แต่เราอาจจะซื้อไวน์แสบลูกตา7โมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอจุ๊ยตอนเช้ามาเสิร์ฟเรากันนะเมื่อวานเราได้ไปทำกิจกรรมที่เรียกว่าประทับใจทุกอย่างเลยนะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเรา2คนที่มาแบบว่าหูรีแลกซ์แบบฟูลสตรีมขนาดนี้จะบอกว่าเมื่อคืนน่ะฉันนอนแบบคือไม่ฝันเลยและเป็นการที่นอนที่ดีฟที่สุดลึกที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาพีซฟูลมากทุกคนส่วนตัวก็คือตื่นเช้ามาสิ่งที่รับรู้ได้ก็คือท้องที่ป่องๆเมื่อที่สะสมมานานมากแล้วนะคะขับถ่ายออกแบบดีมากๆเลยน่าจะเกิดจากอาหารดีๆที่กินเข้าไปแล้วก็การได้มีการนวดหรือว่าการได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ด้วยตัวซาวนะซาวเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับเก็ตดีฟลงไปทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วการไวเบรทหรือว่าการสั่นต่างๆของเสียงอ่ะมันอ่ะเข้าไปที่ไม่ใช่แค่หูเรานะทุกคนแต่ว่ามันเข้าไปที่เนี่ยผิวหนังของเราด้วยเขาบอกร่างกายคนเราเป็นน้ำ 60-70% ใช่ไหมแล้วน้ำที่อยู่ในขันน่ะหลังจากที่ถูกวนให้เกิดเสียงมันสั่นอย่างเงี้ยสั่นแบบอย่างนุ่มๆเบาๆแบบที่ไม่เคยเห็นตามผิวน้ำทั่วไปอ่ะแล้วข้างในเราไหลเซลล์ของเราได้รับ energy รู้สึกเหมือนได้นวดเซลล์ใช่ๆพอเซลล์ได้ออกมานวดปุ๊บเนี่ยเวลานอนหลับแล้วก็นอนหลับสบายได้ไปนวดศีรษะด้วยอ่ะด้วยออยล์อุ่นน่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยคลายความกังวลคลายความเครียดวิตกกังวลคือบอกเลยนะว่าจริงๆการจะทำบำบัดต่างๆควรเอาตัวเองมาอยู่ใน environment หรือว่าบรรยากาศที่เกื้อหนุนกับการที่ทำให้เราแลนตัวเองลงมาภูเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่มีพลังงานสงบมากๆนะคะคลื่นพลังงาน frequency ของเขาอะเป็นคลื่นคนละแบบกับกรุงเทพเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะผ่อนคลายอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะคะมาในคลื่นที่สงบไปเลยดีกว่าดูกันว่าตอนเช้าเขาให้เราทานอะไรกันแล้วเราจะมีแรงไปทำกิจกรรมทั้งวันหรือไม่นี่ตื่นเต้นกับทุกอาหารทุกมื้อเดี๋ยววันนี้ติดตามกันว่ากิจกรรมอัดแน่นๆจุกๆของเรากับการรีแลกซ์แล้วก็รีทรีทตัวเองกับของ2แฝดจะเป็นอย่างไรเจอกันนะคะเจอกันนะคะตอนนี้หายบ้าแล้วก่อนมาคือบ้าเลยมันบ้ายังไงวะไม่อาหารเช้ามาแล้วนะคะจะด้วยอิมมูนบูสต์จะเป็นผลไม้รวมประกอบด้วยแอปเปิ้ลเขียวมะนาวเหลืองฝรั่งแล้วก็ขิงนะครับช่วยระบบขับถ่ายของร่างกายเราด้วยนะครับลองชิมดูครับเนี่ยมื้อเช้าของเรามี1แก้วเท่านั้นเองโอ้เป็นน้ำผลไม้ที่ปรุงได้อย่างดีจริงๆทุกคนแล้วแบบว่าไม่ใช่ว่ากากแบบใหญ่ด้วยนะกากแบบว่าละมุนด้วยนะเราก็ที่สำคัญหอมอร่อยมากมันเหมาะกับการรับอรุณมากเพราะว่าความเปรี้ยวเปรี้ยวของแอปเปิ้ลหรือเปล่าไม่มันเหมือนฝรั่งด้วยไงมันมีฝรั่งแอปเปิ้ลได้กลิ่นขิงเนี่ยมันทำให้รู้สึกอยู่ๆมันก็แบบเหมือนคิกขึ้นมาคิกสตาร์ทยูร์เดย์อ่ะแล้วเดี๋ยวเราทานอันนี้เสร็จนะคะเราก็จะเอาแรงนะคะของเมื่อวานแล้วก็เช้านี้ไปว่ายน้ำกันค่ะอาควาฟิตเจอกันค่ะอ
ะเป็นข้าวหมกค่ะทุกคนหรือว่าเรียกว่าบริยานี่ก็บอกว่าเป็นคนชอบข้าวหมกอยู่แล้วนะคะแต่ว่านี้คือไม่ใช่ข้าวนะคะก็จะเป็นดอกกระหล่ำเช่นเคยค่ะโอ้หอมหวานหวานจากลูกเกดเหมือนอยู่ตุรกีเลยอ่ะมีความมันๆนิดๆนัวๆเดี๋ยวต้องขโมยตัวเชฟกลับบ้านดีกว่าเปรี้ยวกับซอสอร่อยมากเปรี้ยวหวานมันเค็มครบครบทุกรสเลยค่ะอร่อยไหมคุณแม่อร่อยมากเกิดพลาดเคี้ยวสนุกมากเลยไม่อยากให้หมดเลยBreathe what you want in and let go of what you no longer need.กลับมาแล้วทุกคนค่ะเราไปทำอะไรกันมานะเซสชันที่ชื่อว่า Breathe Therapy เราบอกกับคุณครูเลยว่าครูพอจบแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเกิดใหม่แล้วครูก็บอกไม่แปลกใจคลาสนี้จริงๆแล้วมีชื่อแฝงว่า Rebirth สุดจริงๆแกต้องมาลองจริงๆถ้าเราสามารถที่จะหายใจได้อย่างถูกต้องอ่ะเหมือนเราได้ชาร์จร่างกายใหม่เลยใช่ด้วยออกซิเจนมันเรามีหลายเซสชันใช่ไหมแต่เซสชันเนี้ยเรารู้สึกว่าดีสุดละดีสุดแล้วก็ส่งผลกับชีวิตเราที่สุดหลังจากที่จบคลาสเนี้ยเรามีพลังงานโดยเฉพาะในสมองของเราที่จะแบบเฮ้ยฉันพร้อมที่จะคิดทุกอย่างไอเดียแล่นความจำดีคือแล้วเหมือนแบบรีบูทปึ้งใหม่แบบพอออกซิเจนเข้าไปถึงสมองมันก็เลยโฟลว์มากขึ้นไม่อุดไม่ตันมือนิ่งหงิกไปหมดพี่แนนนี่ร้องไห้เลยตัวสั่นทั้งตัวสั่นอย่างนี้เลยตัวสั่นออกซิเจนมันเข้าไปทั้งตัวเลยอ่ะเจ๋งมากไม่น่าเชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดกับร่างกายตัวเราก็คือธรรมชาติพื้นๆนี่แหละน้ำกับออกซิเจนสามารถที่จะทำให้เซลล์ของเราที่แบบดูมันย่ำแย่แล้วกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้นันโคตรอินเลยตอนนี้แล้วนันมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกตัดสินใจไม่ผิดที่ได้มาที่นี่นะคะอนันตลากับไลฟ์โคนะคะทุกกิจกรรมที่เขามีให้นะคะเป็นการบำบัดทุกอย่างจริงๆแล้วก็ครบองค์มากกิจกรรมนี้นะนันเน้นให้เป็นเดอะเบสเลยนะตอนนี้นะคะมาเสิร์ฟถึงห้องเลยวันนี้เชฟมาเสิร์ฟถึงห้องนอนเลยนะคะเชฟตัวแนะนำอาหารของเรานิดนึงตอนเย็นดินเนอร์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวอิตาลีกันนะครับจริงๆแล้วลาซานญ่าเนี่ยเส้นพาสต้าของลาซานญ่าเนี่ยก็จะเป็นแป้งใช่ไหมเป็นแป้งชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ชีสแล้วก็ซอสมะเขือเทศคราวนี้พอเรามาทำเป็นอาหารรอวีแกนนะครับเราเลยเอาซูกินี่มาตัดเป็นแผ่นซะเอามาใช้แทนตัวแผ่นของลาซานญ่านะครับชีสเนี่ยครับเราใช้แมงมุมหิมพานต์ผสมกับผักต่างๆนานาให้มีสีสันตรงตามสูตรของรอวีแกนส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพาเมซานชีสที่ทำจากแมงมุมหิมพานต์เหมือนกันครับผมโอ้โหจริงเหรอพี่อยากเทสชีสเลยใช่ไหมอยากรู้ว่าแบบว่าพาเมซานชีสเนี่ยที่ทำจากอะไรนะคะแมงมุมหิมพานต์ครับครีมมี่ครีมมี่นะเค็มๆโหใกล้เคียงมากจริงๆกินโดยที่ไม่บอกก็ไม่ทราบค่ะว่าเป็นแมงมุมหิมพานต์ค่ะจริงแล้วพอมาผสมรวมกันทุกอย่างแล้วเนี่ยได้ฟีลลิ่งอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอะไรคะตอนนี้อิตาลีถึงอิตาลียังถึงแล้วกลมกล่อมเช่นเคยรสชาติดีมากเลยความอร่อยความใส่ใจของเชฟนะคะ texture ดีเสมอเลยผักก็กรอบกรอบค่ะอยากทานด้วยแล้วนะคะเดี๋ยวให้นานาไปทานก่อนนะคะ morning วันที่3ค่ะทุกคนเรายังไม่เห็นชายหาดเลยเราก็จะไปเดินที่ชายหาดกันนะคะว่าจะไปกินเบรคฟาสต์ที่นั่นด้วยค่ะก็คือให้คนนี้มาถ่ายให้คนนี้แต่วันนี้สลับกันด้วยนะคะเพื่อนๆไปค่ะสวัสดีครับ Good morning ค่ะ Good morning ครับอาหารเช้ามาแล้วครับมาแล้วเป็นเมล็ดเชียครับอันนี้เชียพุดดิ้งครับผมทำจากเม็ดเชียนะคะเป็นโฮมเมดอัลมอนด์มิลค์ครับผมแล้วก็ความหวานเราจะใช้โคโคนัทซีรัปนะครับที่เป็นสีชมพูจะเป็นสตรอเบอรี่คอลลิสนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นบัควีทกาโนล่าครับเราก็จะลองชิมกันแล้วนะทุกคนเชียพุดดิ้งนี่มันคือเป็นอะไรที่น่าชอบมากรู้มั้ยบัควีทด้วยหรอแล้วมีความเปรี้ยวๆจากซอสครีมมี่มากครีมมี่มากแล้วออนท็อปด้วยแบบกาโนล่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพบำบัดมากๆที่เป็นการบำบัดที่มีความสุขมากๆค่ะเราไม่ต้องกล้ามกลืนฝืนกินอะไรเลยทุกคนอร่อย
ยมากแต่ละอย่างมีประโยชน์มากเลยเรียกว่าไม่มีอะไรเวสเลยนะคะเนี่ยเป็นคนที่ไม่คิดว่าจะทานอาหารประเภทแบบนี้เพื่อจะลดความอ้วนไม่อยู่ในไอเดียเลยแต่พอมาเจอที่นี่เพอร์เฟคจริงๆ3ผ่านไปเลยค่ะ3ผ่านไปเลยเราไม่สามารถบอกได้ว่าอาหารมื้อไหนอร่อยกว่ามื้อไหนเพราะว่ามันถูกคัดสรรทุกมื้ออย่างเพอร์เฟคมากอ่ะแล้วสารอาหารพวกนิวทรีเอนท์นี่ไม่ต้องห่วงเลยครบถ้วนเห็นด้วยไหมจริงค่ะจริงแม่จริงแม่นี่นอนกินแบบฟินสุดเอาฟิตวันนี้นะคะจากร้านนี่เลยนะคะกางเกงสวยเรากำลังเดินมุ่งหน้ากันไปที่ไหนนะtree house เพื่อที่ว่าเราจะไปคุกกิ้งกันซึ่งอาหารทุกอย่างที่เราได้ทานนั้นเราจะได้รู้ว่าขั้นตอนปรุงมันเป็นยังไงประมาณไหนซับซ้อนแค่ไหนไปดูกันค่ะมันออกมาแล้วทุกคนเฮ้ สนุกสนุกคุณแม่บอกว่าหน้าท้องลงไปนิดนึงด้วยน้องนาก็ลงแค่2วันนะใช่น้องนาก็ลงแดนนี่ก็คืออาหารที่ได้มานะคะน่าทานสุดๆเลยบล็อกเนสนะคะเป็นเส้นซูกินี่ชิมนะอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเหมือนอาหารมันกำลังบอกรักเราอยู่เอาล่ะทุกคนเราก็ถึงเวลาอันสมควรในการเช็คเอาท์เรียบร้อยนะคะยังไม่อยากกลับเลยค่ะว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรานะคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวไปที่สนามบินกันนะคะเอาของขึ้นรถจ้าถึงบ้านแล้วเอาล่ะเราจะมาสรุปให้ฟังนะคะกับการที่เราไปรีทรีตร่างกายตัวเองเหมือนได้รีบอร์นเกิดใหม่นะของหน้ากับแน่นและคุณแม่ด้วยนะคะความรู้สึกตอนกลับมานะตอนนี้นะแฮปปี้มากรู้สึกว่าอยากจะกินแต่ของดีๆจริงเพราะเรารู้สึกเลยว่าของดีๆนั้นนะคะทำให้ร่างกายเราอะทุกปลายประสาทเลยค่ะทำงานอย่างดีและมี energy ใช่เรารู้สึกว่าเราได้อยู่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นการได้พักผ่อนทุกอย่างจริงๆมันไม่ใช่พักผ่อนแค่ร่างกายแต่ว่ามันเป็นการพักผ่อนสมองอะพักผ่อนจิตใจมันทำให้เป็นทริปที่นาแนนได้รู้สึกให้คำขอบคุณนั้นจริงๆกับร่างกายได้สต็อกทุกอย่างจริงๆเหมือนให้รางวัลกับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเธอทำงานมาหนักแล้วฉันจะให้ของดีแก่เธอและฉันก็ให้มันรู้เลยว่าใน1ปีเราจะต้องให้รางวัลกับตัวเองแบบนี้อย่างน้อยนะ 3-7 วันนะคะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับการท่องเที่ยวทั่วไปเลยนะคะใช่ค่ะลีนแล้วก็ตัวเบากลับบ้านเลยนะรู้สึกภูมิแฟบคนนี้คือเข้าห้องน้ำแบบดีมากวันนี้ฉันเข้ามาแล้ว4รอบอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปกันเนาะเราเชื่อว่าทุกคนไปเนี่ยจะมีความสุขกับชีวิตรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยแหละคือแบบความสุขอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่หลายคนไม่รู้มาก่อนเลยรวมทั้งตัวเองด้วยใช่ไม่เคยได้สูดลมหายใจได้เยอะขนาดนั้นมีออกซิเจนเข้าไปฟอกปอดได้ขนาดนี้ไม่เคยได้เทอราพีที่บำบัดแบบด้วยเสียงไม่เคยได้ทานอาหารที่ทั้งดีต่อสุขภาพและอร่อยที่สุดขนาดนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยทำแบบนี้นะคะคุณควรจะเคยได้เลยนะคะกับที่นี่เลยนะคะไลฟ์โค้ชแล้วก็อนันตรานะคะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใครอยากจะไปตามรอยนาเนี่ยสามารถที่ติดต่อได้กับ description ข้างล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวนาแนนจะลงไว้ให้นะคะก็ไปขอบคุณร่างกายตัวเองกันได้ที่นั่นนะคะนาแนนการันตีจริงๆเอาหัวเป็นประกันเลยว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยวันนี้เรา2คนไปก่อนแล้วนะแล้วทริปหน้าเจอกันใหม่ในทริปwater fasting ค่ะทุกคนใช่เดี๋ยวรอดูลิงก์ได้เดี๋ยวคงแปะไว้สักลิงก์ถ้าสมมติว่ามีการทำแล้วนะคะก็จะมาแปะไว้ในลิงก์นี้อันแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะก็เตรียมพร้อมในการทำงานทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเมืองกรุงเทพอันวุ่นวายนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักให้เขาพาคุณไปได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งติ๊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 งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราสองคนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไม่เอาอ่ะ
นาวไปแล้วบ๊ายบายแล้วชมกันในฝากติดตามใน Facebook ด้วยนะเพราะว่าโชว์ตลอดเลยบ๊ายบายต้องขึ้น Facebook ให้ด้วยป่ะ